สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast ทุกท่านวันนี้รายการจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของยิฮาดแล้วก็เรื่องราวของอิสลามแล้วก็การเมืองรวมถึงเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลกมุสลิมด้วยนะคะโดยในวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฟือเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์มีผลงานทางด้านวิชาการงานวิจัยหนังสือแล้วก็งานวรรณกรรมนำเผยแพร่ออกมาให้กับผู้อ่านได้อ่านกันโดยในเรื่องของตัวงานวรรณกรรมนั้นเป็นการเอาองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยมาผสมผสานกับการเล่าเรื่องในรูปแบบของงานเขียนเรื่องเล่าจินตนาการแล้วก็นำข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลจากองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใส่ไว้ในเรื่องนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ที่ได้อ่านงานเขียนด้วยในส่วนของงานวิชาการนั้นก็มีงานทั้งตัวงานวิจัยเองแล้วก็งานเขียนที่เป็นเล่มผลงานที่ผ่านมาของรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฟือก็ประกอบไปด้วยอิสลามกับการเมืองยิฮาดเล่มที่3ก็โลกมุสลิมความรู้เบื้องต้นแล้วก็เล่มที่4ยิฮาดในรัฐอิสลามซึ่งวันนี้เราจะคุยกันถึงงานเขียนทั้ง4เล่มของอาจารย์ที่มีออกมาซึ่งมีทั้งงานวิชาการแล้วก็งานที่เป็นงานวรรณกรรมด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะก็มาพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านเราจะคุยถึงงานเขียนที่ผ่านมาของอาจารย์กันก่อนในแต่ละเล่มนะคะนั่นก็คือเล่มเกี่ยวกับอิสลามกับการเมืองยิฮาดซึ่งเป็นเล่มสีแดงปกแดงๆนะคะหลายคนคงจะคุ้นตากับเล่มนี้แล้วก็โลกมุสลิมความรู้เบื้องต้นนะคะเอา3เล่มนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีหน้าที่ต้องสอนแล้วก็ทำงานวิจัยนะครับแล้วก็บริการวิชาการหลักๆนะครับทีนี้ก็มีการสอนในรายวิชาที่ชื่อว่าอิสลามกับการเมืองนะครับซึ่งเป็นวิชาหลักของรัฐศาสตร์ในมอ.ปัตตานีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะครับตั้งแต่มีการพ่นปืนในปี2547นะครับแล้วก็คณะรัฐศาสตร์ของมอ.ปัตตานีเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในปัจจัยที่ว่าเพื่อที่จะต้องการที่จะสร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาสันติภาพนะครับเลยเกิดรายวิชาเกี่ยวกับอิสลามกับการเมืองมานะครับก็สอนไปสักประมาณ 4-5 ปีนะครับก็คิดว่าสมควรที่จะมีหนังสือตำรับตำรานะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจทั่วไปเนี่ยได้ค้นคว้านะครับก็เลยผลิตชิ้นงานอิสลามกับการเมืองมาดูในเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะแข็งๆแต่มันอาจจะเป็นแนววิชาการนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็คือตำรานะครับเล่มถัดมานะครับก็คือโลกมุสลิมความรู้เบื้องต้นนะครับอันเนื่องมาจากว่าผมเองก็รับหน้าที่สอนเกี่ยวกับวิชาหนึ่งที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ไทยกับโลกมุสลิมนะครับและก็แน่นอนที่สุดในสาขาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในฐานะที่นักศึกษาในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ประกอบไปด้วยนักศึกษาที่มีจำนวนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ในภาคใต้ตอนบนก็มาเรียนในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งนักศึกษาที่ต่างศาสนิกด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าโลกมุสลิมเองเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับประเทศไทยผมก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าโลกมุสลิมความรู้เบื้องต้น
ะครับซึ่งคล้ายๆว่าเป็นการแนะนำบรรดากลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์กรการประชุมมุสลิมนะครับหรือว่าองค์การความร่วมมือมุสลิมที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า OIC เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่จัดอยู่ในประเภทอำลานะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับสองเล่มก็คืออิสลามกับการเมืองแล้วก็โลกมุสลิมความรู้เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นงานวิชาการถ้าเรียกเป็นหนังสือมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นตำรับตำราเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนักศึกษานิสิตเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะครับคือผมก็มองว่าการทำผลงานวิชาการเนี่ยมันน่าจะมีความไม่แข็งมากจนเกินไปจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับทุนการทำงานวิจัยจากทางคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่แหละนะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องรัฐอิสลามนะครับรัฐอิสลามแบบหลักการที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วก็หลักการที่ไม่แท้จริงแบบกลุ่มไอซิสนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงก็ได้งานวิจัยมาโครงการนี้โครงการหนึ่งนะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นบทความวิจัยแล้วก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเองก็คิดว่าอยากจะเผยแพร่นะครับในองค์ความรู้ตรงนี้ที่ให้มันซอฟต์ให้มันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายสำหรับคนที่ไม่ใช่อยู่ในแวดวงวิชาการผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีหนังสือที่ผสมผสานระหว่างแนวออกวรรณกรรมกับแนววิชาการโดยนำเอางานวิจัยที่ผมทำมานะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผมมาเป็นอาจารย์อยู่ในสงขลานครินทร์ในคณะรัฐศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาแล้วก็จับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอิสลามกับการเมืองเรื่องโลกมุสลิมนะครับการเมืองแนวคิดในอิสลามอะไรแบบนี้ลองมาร้อยเรียงให้มาเป็นหนังสือนะครับก็เกิดหนังสือที่ชื่อว่ายิฮาดขึ้นมานะครับในปี2563ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะอธิบายถึงนิยามความหมายของคำว่าญิฮาดว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เอาตัวละครนะครับที่ชื่อของตัวละครที่เป็นตัวเอกเนี่ยชื่อเหมือนกับชื่อหนังสือเลยนั่นก็คือชื่อญิฮาดนี่คือเล่มแดงนะครับเล่มปกแดงที่เป็นเล่มวรรณกรรมเล่มแรกที่ผมผสมผสานกับเรื่องราวทางวิชาการให้มันดูแบบไม่แข็งเกินไปกับเล่มที่เป็นอิสลามกับการเมืองแล้วก็โลกมุสลิมความรู้เบื้องต้นนะครับถือว่าเป็นหนังสือละเล่มยิฮาดเนี่ยเมื่อ2 เล่มที่เล่าไปเนี่ยมันเป็นประเภทแบบตำราเสียมากกว่านะครับอันนี้สั้นๆโดยประมาณนะครับทีนี้เราไปต่อที่ยิฮาดในรัฐอิสลามซึ่งเล่มนี้มันขยายความหนาเพิ่มขึ้นด้วยในเชิงของการงานเขียนนะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบของชั้นเชิงการเขียนแบบวรรณกรรมเข้าไปให้เราเห็นอย่างครบรูปแบบอาจารย์ต้องคุยให้กับพวกเราฟังแล้วในการวางโครงเรื่องของเล่มที่เป็นยิฮาดในรัฐอิสลามและหนังสือเล่มนี้นะคะยังเป็นหนังสือแนะนำให้กับเยาวชนได้อ่านด้วยค่ะสำหรับเล่มถัดมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเล่มล่าสุดแล้วก็เป็นเล่มที่ผมคิดว่ามันแน่นอนมันต่อยอดมาจากหนังสือยิฮาดเล่มเล็กๆปกแดงที่เกิดจัดพิมพ์ขึ้นในปี2563นะครับเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นในปีนี้นะครับ2566ตอนที่เป็นเล่มแดงออกมาเนี่ยคิดไว้ไหมว่าเราจะขยายมาเป็นเล่มณปัจจุบันซึ่งในปี2566ที่เป็นยิฮาดในรัฐอิสลามคิดไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าพยายามว่าน่าจะขยับขยายแล้วก็เพิ่มสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นจากเล่มปกแดงนะครับอันเนื่องมาจากว่าผมยิฮาดเองเนี่ย
ในเล่มแดงเนี่ยเป็นยีฮาร์ดแบบจูเนียร์คล้ายๆว่าเป็นยีฮาร์ดในวัยเด็กนะจากเด็กชายยีฮาร์ดเป็นนายยีฮาร์ดนะครับแล้วก็เอาประเด็นเรื่องที่เป็นยีฮาร์ดเข้าคล้ายๆว่าเดินเรื่องโดยตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วงนั้นจบยีฮาร์ดจบมัธยมแล้วก็จะเข้าสู่ในรั้วมหาลัยนะครับการวางโครงหรือว่าการวางฉากต่างๆเนี่ยผมก็ใช้สิ่งใต้ตัวนี่แหละครับหมายถึงว่าในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับพูดง่ายๆพูดกันตรงๆก็คือผมใช้พื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อ.ปัตตานีเป็นเรื่องราวเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตึกเรียนตึกคณะของผมที่อยู่นะครับหรือว่าในบริเวณที่บรรดานักเรียนนักศึกษาไปใช้ชีวิตกันนะครับช่วงพักผ่อนอย่างเช่นบลูเลกนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยซึ่งมีตลาดนัดสินค้ามือสองตลาดรูสมิแลนะครับหรือว่าร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็เรื่องราวที่เป็นพล็อตเรื่องที่มันนอกเหนือจากบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่ารอบข้างมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวจินตนาการแล้วก็คล้ายๆว่าฝักไปสู่ประวัติศาสตร์อย่างเช่นผมจะให้ตัวละครเนี่ยนะครับเข้าไปสู่พบหนึ่งนะครับโลกอีกโลกหนึ่งโดยคล้ายๆว่าทะลุตู้หนังสือของพ่อของยีฮาร์ดเข้าไปเจอกับดินแดนที่เป็นรัฐอิสลามนะครับซึ่งรัฐอิสลามในที่นี้ก็คือรัฐมะดีนะห์รัฐมะดีนะห์เนี่ยเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียสมัยยุคค.ศ620กว่าๆนะครับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยศาสดามูฮัมหมัดนะครับศาสดาที่ทางศาสนาอิสลามนับถือเนี่ยนะครับก็ใช้ฉากตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่สำคัญก็คือในอัฟกานิสถานในครั้งที่ว่ากลุ่มตาลิบันนะครับกลุ่มตาลิบันยึดอำนาจนะครับก็ไปสลับกับฉากที่เป็นปัจจุบันนะครับสลับไปสลับมาแล้วก็อธิบายถึงรัฐอิสลามมันคืออะไรรัฐอิสลามแบบของกลุ่มขบวนการ IS หรือว่า ISIS เนี่ยเป็นยังไงรัฐอิสลามแบบสมัยท่านศาสดาจริงๆที่อยู่ในหลักคำสอนมันเป็นยังไงนะครับก็มีหลักฐานอ้างอิงนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าเอางานวิชาการเอางานวิจัยที่ผมทำเนี่ยมาแปลงเป็นเรื่องราวแล้วก็คิดว่าเอ๊ะไม่รู้จะแต่งชื่อเป็นอะไรดีนะครับในตอนเรื่องต้นเนี่ยเอายีฮาร์ดนี่แหละให้เป็นตัวเอกแล้วก็ใส่คำว่าในรัฐอิสลามไปแต่ยีฮาร์ดในรัฐอิสลามเล่มล่าสุดนี้เนี่ยนะครับที่ได้รับรางวัลประกวดของSeven Book Award นะครับในประเภทวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยนะครับที่เป็นรางวัลหนังสือแนะนำเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าควรมีภาคผนวกที่ให้มีเนื้อหาวิชาการนะครับเหมือนกับหนังสือยีฮาร์ดปกแดงของผมนะครับแต่ผมจะอธิบายคำว่ายีฮาร์ดในอัลกุรอานเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะมีองค์ความรู้ด้วยนะครับนอกจากว่าอ่านเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวเป็นวรรณกรรมแล้วเนี่ยแน่นอนผู้อ่านหนังสือของผมเล่มนี้เนี่ยจะได้ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้จริงๆนะครับว่ารัฐอิสลามมันคืออะไรยีฮาดมันคืออะไรแล้วก็ยีฮาดมันมีในพระคัมภีร์ในอันกัวอ่านที่ชาวมุสลิมยึดถือเป็นหลักเป็นหลักศรัทธาตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีทั้งประวัติศาสตร์ก
การสร้างรัฐอิสลามรัฐแรกในโลกนะครับนั่นคือรัฐอิสลามที่มัดีนะห์ในประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันแล้วก็การพยายามที่จะสร้างรัฐอิสลามของกลุ่ม IS เขามีแนวคิดแบบไหนนะครับซึ่งปรากฏว่ามันไม่จริงนะครับแล้วก็มันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาในหนังสือเล่มยิฮาดในรัฐอิสลามนะครับสุดท้ายจริงๆก็คือว่าต้องการที่จะทำให้เข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันให้ได้นะครับในความหลากหลายของสังคมไทยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของยิฮาดในรัฐอิสลามสิ่งหนึ่งที่ระหว่างฟังอาจารย์เล่าให้ฟังก็คือการได้เห็นการเชื่อมโยงในเรื่องของพื้นที่นะในเรื่องประวัติศาสตร์พื้นที่ในหนังสือยิฮาดในรัฐอิสลามยังได้บันทึกเรื่องราวเรื่องเล่าประวัติศาสตร์พื้นที่ของปัตตานีในมิติที่ผ่านสายตาของเด็กชายตัวนำในเรื่องนะคะเพื่อที่จะนำเสนอเชื่อมโยงกับโลกหรือว่าพื้นที่ข้างนอกด้วยผ่านการเล่าระหว่างอดีตแล้วก็ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่อาจารย์นำออกมาเล่าให้กับผู้อ่านได้รับทราบแล้วก็ได้ข้อมูลนะคะที่ถูกต้องว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรัฐอิสลามแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆอยากจะทราบเพราะว่าสัญลักษณ์อะไรที่อยากจะสื่อบ้างในเรื่องของตัวละครสถานที่แล้วก็ฉากมีอะไรที่อยากจะสื่อความหมายระหว่างบรรทัดนอกเหนือไปจากนี้หรือว่าทั้งหมดนั่นก็คืออาจจะเป็นที่อาจารย์ได้เล่าแล้วก็ได้ตอบให้กับพวกเราได้ทราบไปแล้วผมมองว่าคือทุกสถานที่เนี่ยนะครับมันมีอยู่จริงทุกสถานที่หรือว่าเรื่องราวที่เป็นอะไรนะครับฉากตัวละครก็ดีเนี่ยนะครับ 80% เนี่ยมันมีอยู่จริงอย่างเช่นยิฮาดที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยนะครับเหมือนผมเล่ามาให้ฟังไปเนี่ยก็คือชื่อของลูกชายผมนะครับแล้วก็คนที่เป็นอาจารย์นะครับที่อยู่ในเรื่องเล่านี้นะครับที่อยู่ในเล่มเนี่ยนะครับในหนังสือเนี่ยก็มีอยู่จริงนะครับแต่ผมเปลี่ยนชื่อนะครับให้คล้ายๆว่าขออนุญาตจากทางเจ้าตัวแล้วนะครับในการเล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับส่วนสถานที่อย่างเช่นอาคารเรียนที่ผมเล่าไปตลาดการใช้ชีวิตเห็นบอกว่ามีทั้งตามร้านกาแฟก็มีคาเฟ่ที่เกิดขึ้นใช่มีอยู่จริงหมดเลยนะครับแล้วก็ฉากในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าในอัฟกานิสถานนะครับในซาอุดิอาระเบียนะครับในมาดีนะห์อะไรแบบเนี้ยคือมันยังคงมีอยู่ในเวลานี้มันเป็นเมืองเป็นเมืองที่สำคัญเวลาบรรดามุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับก็จะไปสองเมืองนี้สองเมืองก็คือเมืองมักกะฮ์กับเมืองมะดีนะห์ที่ในประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็คือสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองที่ท่านศาสดาเนี่ยได้ไปสร้างรัฐอิสลามขึ้นมาและณวันนี้เนี่ยก็เป็นมีมัสยิดที่สำคัญเป็นอันดับ2รองจากมัสยิดที่อยู่ในมักกะฮ์นะครับมัสยิดที่บอกก็คือว่ามัสยิดนาบะวีมัสยิดนาบะวีเนี่ยเป็นมัสยิดของท่านศาสดาแล้วก็เป็นสถานที่ฝังศพของท่านศาสดามุฮัมมัดอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็คือเมืองมะดีนะห์นะครับเป็นมัสยิดนาบะวีซึ่งผู้ไปทำพิธีฮัจญ์ก็จะต้องไปเยี่ยมมัสยิดแห่งนี้ไปเมืองมะดีนะห์นะครับนอกจากไปเมืองมักกะฮ์นะครับคือ3มัสยิดที่สำคัญนะครับผมอยากจะเสริมองค์ความรู้นิดหนึ่งของบรรดามุสลิมเนี่ยนะครับมัสยิดที่1ก็คืออยู่ที่เมืองมักกะฮ์ชื่อว่ามัสยิด อ
อันฮารอมซึ่งเป็นสถานที่เวลาพี่น้องมุสลิมเขาทำพิธีละหมาดนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางมัสยิดอันฮารอมที่เมืองมักกะคืออยู่ถ้าประเทศไทยเราก็ต้องฝั่งตะวันตกมัสยิดหลังที่สองที่มีความสำคัญก็คือมัสยิดที่เมืองมาดินะเมืองมาดินะนี่ก็ฉากอยู่ในเล่มยิฮาดนะครับทั้งยิฮาดเล่มปกแดงแล้วก็ยิฮาดในรัฐอิสลามแล้วมัสยิดหลังที่สามเนี่ยเขาเรียกว่ามัสยิดอันอักซอไม่ได้อยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับแต่อยู่ในปาเลสไตน์นะครับในปาเลสไตน์ณปัจจุบันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่จะบอกเล่าว่าสถานที่ที่สำคัญของบรรดามุสของชาวมุสลิมที่เป็นมัสยิดที่สำคัญของหลักตามหลักความเชื่อนะครับมันมีสามมัสยิดด้วยกันที่มักกะหนึ่งแห่งที่มาดีนะอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ปาเลสไตน์อีกแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตามที่ผู้ดำเนินการถามมาว่าสื่อความหมายยังไงนะครับไม่ว่าตัวละครฉากสถานที่เนี่ยผมก็บอกไปนะครับเล่าไปให้ฟังแล้วก็จะบอกว่ามันมีอยู่จริงจริงๆงานของอาจารย์เนี่ยมันก็กึ่งๆแบบมีความเป็นทราเวลล็อกนะการเดินทางอยู่ในนั้นด้วยการเดินทางในลักษณะของการไปตามพื้นที่นะคะใช้ฉากใช้สถานที่ประกอบเข้ามาในการเล่าเรื่องแล้วก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยมันได้เชื่อมโยงกับคนที่อ่านไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองหรือว่าคนจากนอกพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของปัตตานีในรูปแบบของสถานที่ในรูปแบบของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนที่นั่นผ่านการอ่านยิฮาดในรัฐอิสลามเล่มนี้ทีนี้วรรณกรรมที่มันต้องอิงข้อมูลทางด้านของทางศาสนามีข้อควรพึงระวังอะไรบ้างคะครับผมคิดว่าหนังสือที่ออกแนววรรณกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับผู้เขียนเองเนี่ยจะต้องค้นคว้านะครับแล้วก็ศึกษาอย่างถ่องแท้นะครับโดยเฉพาะแล้วอย่างยิ่งเรื่องของหลักการความเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลทางศาสนาแบบนี้นะครับต้องรู้จริงแล้วก็คิดว่านะครับต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอะไรนะครับความขัดแย้งในแนวคิดนะครับพยายามสื่อให้เป็นวิชาการนะครับถึงแม้ว่างานนี้จะเป็นงานวรรณกรรมแต่ว่าควรที่จะมีที่มาที่ไปของการอ้างอิงในเชิงวิชาการอยู่ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ครับเวลาคือผมเขียนเล่มยิฮาดกับเล่มยิฮาดในรัฐอิสลามเนี่ยผมก็ต้องเอามาจากการวิจัยนะครับไปสัมภาษณ์บุคคลผู้เชี่ยวชาญนะครับในสาขามุสลิมศึกษาสาขาอิสลามศึกษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขียนวรรณกรรมที่อิงข้อมูลทางศาสนาเนี่ยต้องมีข้อพึงระวังในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับอันนี้คิดว่าสำคัญและก็มีความจำเป็นมากนะครับเราไม่ใช่เป็นวรรณกรรมที่เป็นเรื่องแต่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผสมผสานระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งไงครับก็ตรงนี้ต้องมีองค์ความรู้ที่แม่นที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ผิดหลักการของข้อมูลทางศาสนาครับอยากจะให้อาจารย์ได้ชวนอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือของตัวเองบ้างว่าอยากจะแนะนำเล่มไหนให้ได้อ่านกันถ้าเป็นวรรณกรรมเนี่ยผมชอบของงานเขียนของประภัสสรเสวิกุลคือผมตามอ่านมาจนกระทั่งถึงลูกชายของอาจารย์ประภัสสรของคุณประภัสสรเสวิกุลเนี่ยเรื่องเช็คนะครับของประภัสสรหรือแม้กระทั่งแบบเป็นวรรณกรรมเยาวชนอย่างเวลาในขวดแก้วซึ่งน่าสนใจมากนะครับนวนิยายอำนาจนวนิยายที่มี
ความหมายนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะนานไปแล้วนะครับ2530กว่าๆเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่ามันมีคุณค่ามากโดยเฉพาะเรื่องเช็คนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคล้ายๆกับยีฮาร์ดของผมอะความหมายก็คือว่าเล่าเอาฉากของตะวันออกกลางมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนงานเขียนที่เป็นแนวไม่ใช่วรรณกรรมเนี่ยผมคิดว่าผู้อ่านทุกคนเนี่ยน่าจะได้องค์ความรู้ในยุคนี้เนี่ยก็ควรที่จะอ่านเรื่องที่เป็นข้างนอกประเทศไทยนะครับอย่างเช่นงานเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปาเลสไตน์นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระเบียบโลกนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนของอาจารย์ปิติศรีแสงนามสิ่งที่แนะนำต่อท่านผู้ฟังก็คือว่าเราควรอ่านให้หลากหลายนะครับไม่ยึดติดกับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าจะทำให้เปิดเนตรเปิดโลกทัศน์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะเชียร์แล้วก็แนะนำไปเนี่ยก็คือให้อ่านให้มากนะครับอยู่ที่เรามีเวลาที่จะบริหารเวลาการอ่านอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่ละคนไปนะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะอาจารย์คะวันนี้นอกจากจะได้รับรู้เรื่องราวงานของอาจารย์ทั้ง4เล่มนะคะทั้งในงานวิชาการที่เป็นตำราอย่างอิสลามกับการเมืองโลกมุสลิมความรู้เบื้องต้นและยังมีเล่มที่ใช้วิธีการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยงานวิชาการนะคะมาร้อยเรียงในรูปแบบของวรรณกรรมในเล่มยิฮาดแล้วก็ยิฮาดในรัฐอิสลามด้วยและอาจารย์ยังได้แนะนำนะคะหนังสือที่เราสามารถที่จะไปตามอ่านได้ทั้งหมดนี่แหละค่ะจะเป็นการทำให้เราได้องค์ความรู้ของโลกอิสลามรัฐอิสลามแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ในพื้นที่นะคะที่อาจารย์ได้เชื่อมร้อยให้กับพวกเราได้อ่านเอาไว้ในเชิงของงานวรรณกรรมนั้นด้วยค่ะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฟืออาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับรายการวันนี้ดิฉันและอาจารย์สามารถขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast